ผมมีโปรเจกต์หนึ่งฮะเป็นโปรเจกต์ที่จะล็อตสินค้าใหม่เป็นตัวเครื่องแมนนวลเอสเปรสโซ่มีชื่อรุ่นว่าคาเฟ่เอสเปรสโซ่โปรครับด้วยความที่เราก็อยากจะลองว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยเวลาทำออกมาเนี่ยหน้าร้านจริงภายใต้สถานการณ์จริงลูกค้าเข้าเยอะๆจริงๆเนี่ยเครื่องนี้มันเอาอยู่ไหมรสชาติที่ได้มันเป็นยังไงก็เลยเอาเครื่องมาให้เขาลองใช้1เดือนเต็มๆฮะผมก็เลยอยากจะขอพาทุกคนฮะวันนี้ไปถ่ายทำดูเครื่องนี้แล้วก็เป็นการรีวิวด้วยว่าเครื่องนี้มันน่าใช้แค่ไหนติดตามไปพร้อมกันเลยครับโอเคตอนนี้เราอยู่ร้าน Exotus แล้วสวัสดีครับคุณฟิล์มสวัสดีครับเดี๋ยวฟลิปกล้องให้ดูนะนี่ฮะร้าน Exotus Coffee เป็นไงบ้างครับลองใช้มาเดือนนึงสนุกมากครับเครื่องนี้ผมว่ามันเล่นอะไรได้เยอะนะผมลองทำมาหลายเมนูมากครับไม่ว่าจะเป็นตัวช็อตหรือว่าเป็นเมนูร้อนอเมริกาโน่เย็นอะไรพวกนี้ครับเมนูนมก็สู้นมได้ดีมากครับพอดีโอเคเมนูนมผ่านแล้วอยากรู้ว่าเดอร์ตี้ไหวไหมไหวครับเดอร์ตี้ได้แต่คนกดจะไหวหรือเปล่าวันนี้นะเราจากที่เกริ่นไปแล้วว่าเรามีเครื่องที่เตรียมจะร้อนออกมาเครื่องนึงซึ่งก็คือหน้าตาคือเท่านี้เลยฮะคาเฟ่เอสเปรสโซ่โปรตัวนี้เป็นหลักการทำงานก็คือใช้แรงเพชเชอร์จากการกดเนาะแล้วมันก็จะไปดันดวงกระบอกสูบน้ำให้มันเกิดเพชเชอร์ขึ้นมาส่วนสงสัยว่าเอ๊ะไอรุ่นนี้มันไม่มีเหมือนด้ามชงที่เราเห็นเนาะจากปกติมันอาจจะมีแบบเห็นแบบมีด้ามชงใช่แต่อันนี้มันก็จะเป็นแบบนี้บึ้งเข้ามานี่ได้ลองจับดูทำไมมันต้องทำหนักเบอร์นี้อ่ะมันรักษาอุณหภูมิไงคือเอาตรงไหมด้วยความหนาของมันเนี่ยเวลาเราใส่น้ำร้อนเนี่ยจับยังแทบจะจับได้นะมันหนามากอ่ะแล้วก็เวลาใส่กาแฟเนี่ยก็จะใส่ตรงนี้ไอตรงเนี้ยแล้วก็ใส่กระบอกไว้แล้วก็เตรียมใส่แท่นวางแล้วก็ใส่น้ำร้อนลงไปน้ำร้อนก็ใส่ได้ประมาณกี่ ml คุณฟิล์มผมไม่เคยช่างแต่เกิน80ครับประมาณ80 ml ทำ2ช็อตสบายๆอันนี้มี DIY เข้ามาใช่มั้ยเนี่ยใช่ครับเป็นกระจกไว้มองช็อตจะได้ดูว่าเราควรจะพีอินฟิวตรงไหนอะไรเงี้ยครับแล้วก็อันนี้ถอดไอ้ตัวข้างล่างออกไปใช่ครับมันจะมีข้างล่างเนี่ยได้ง่ายขึ้นตรงนี้มันจะมีเป็นตัวเหมือนกับทางน้ำไหล1ทางเอาไว้แบบรวมให้มันแบบไหลง่ายๆโฟโฟใส่แก้วเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้ก็แบบในสายใช้จริงถามหน่อยว่าทำไมถึงถอดผมรู้สึกว่าเราจะได้ดูช็อตด้วยแล้วก็จะได้ดูว่าเราเตรียมผงกาแฟดีไหมถ้าเกิดเราเตรียมผงไม่ดีครับกาแฟมันก็จะฉีดกระเด็นมันเกิดการเชนเนลลิ่งในผงกาแฟมีช่องว่างทำให้ช็อตของเราไม่ค่อยดีเท่าไหร่บางครั้งเวลาถ้าเราทำช็อตแบบแท้มไม่ดีแล้วมันฉีดออกข้างๆเนี่ยถ้ามันมีไอ้ตัวรวมแล้วก็จะไม่รู้ใช่ครับแล้วก็เลยถอดออกไปเลยใช่อันนี้คือสายโปรฮะทำแบบนี้อ่ะรีวิวหน่อยว่าวัสดุเป็นไงบ้างหลังจากที่เราแบบลองใช้มาหลายเครื่องแล้วไอ้ตัวแมนนวลเนี่ยครับอันไหนไม่ดีก็บอกกล้องไปเลยฮะไม่ดีหมด มันเป็นงานแบบชิ้นเดียวครับมันพกพาไปไหนก็ได้แบบมันสายแคมปิ้งอะไรเงี้ยก็คือแบบยกไปเลยเดินทางได้สบายเรื่องดีไซน์ล่ะผมว่ามันเหมาะกับคนที่ตัวสูงนิดนึงเพราะว่าตัวค่อนข้างเตี้ยเพราะการคันโยกมันจะอยู่ตำแหน่งสูงไปหน่อยใช่ครับแต่ถ้าสูงกว่าผมอ่ะโอเคผมตัวเตี้ยไปนิดนึงสูงเท่าไหร่ครับบอกกล้องไปเลย160กว่ากว่า160กว่าแต่170ขึ้นน่าจะโอเคไม่มีปัญหาใช่หรือไม่ก็บาร์ก็ต้องเตี้ยลงใช่บาร์ต้องเตี้ยลงแล้วถ้าแบบมือใหม่เลยอย่างเช่นแบบคนไม่เคยใช้เครื่องเอสเปรสโซ่มาอย่างเช่นเบ้ทำได้ไหมเครื่องนี้ทำได้แต่ผมแนะนำให้บดแบบหยาบไปก่อนมันจะกดง่ายแล้วเราจะรู้ฟิลในการใช้แล้วถ้าวันนึงเราเริ่มเข้าใจมันแล้วก็ค่อยปรับให้มันละเอียดได้ใช่ครับมาดูวัสดุกันบ้างดีกว่าวัสดุเป็นไงบ้างโดยรวมผมมองว่าแข็งแรงมากครับแล้วก็มีน้ำหนักด้วยไม่ได้เบาครับน้ำหนักดีใช่ครับเคยแบบกดแล้วแบบคว่ำไหมไม่นะครับไม่มีใช่ไหมไม่มีครับเออเลยจริงอ่ะอยากดูแล้วอยากลองช็อตกาแฟหน่อยผมอยากลองเป็นเมนูซักขอชิมเอสเปรสโซ่ก่อนละกันเอสเปรสโซ่ช็อตใช่ได้ครับอันนี้ผมขออธิบายในระหว่างที่ฟิล์มเขากำลังเตรียมของเนาะอันนี้คลิปรีวิวยังไม่ได้ทำเลยนะอันบ็อกนะแต่ว่าไอ้ตัวนี้จริงๆมันจะมีวิธีการอุ่นตัวกระบอกด้วยเพราะกระบอกเนี่ยเวลาเราอยู่ห้องแอร์มันก็จะมีความเย็นแล้วเวลาใส่น้ำร้อนมันอาจจะดรอปใช่ป่ะมันก็จะมีตัวนี้ซึ่งเป็นไบฟิลเตอร์เนี่ยใส่เข้าไปแล้วเราก็ใส่น้ำร้อนเพื่อวอร์มก่อนเป็นเขาเรียกว่าพรีฮีทเสร็จแล้วเราก็จะถอดอันนี้ออกแล้วก็เตรียมที่จะเปลี่ยนเป็นตัวกาแฟจริงๆในการใส่ซึ่งเวลาทำจริงๆเนี่ยมันอาจจะมีขั้นตอนนิดนึงเนาะแต่ถ้าเกิดเราไม่มีตัวพรีฮีทถามว่าทำได้ไหมก็ทำได้แต่อาจจะต้องใช้อุณหภูมิของน้ำร้อนเนี่ยที่สูงหน่อยเช่นปกติเราใช้92ใช่ป่ะอาจจะเปลี่ยนเป็น96องศาเพราะว่าต้องเผื่ออุณหภูมิมันดรอปนิดนึงแต่ถ้าเรามีตัวบาสเกตตัวนี้ที่มันเป็นไบร์ฟิลเตอร์สำหรับตัววอร์มเมอร์เนี่ยมันก็จะใช้อุณหภูมิที่แม่นยำขึ้นได้ซึ่งมันก็ช่วยให้อุณหภูมิมันนิ่งกว่าเดิมนั่นเองเนาะผมมีเทคนิคในการวอร์มกระบอกอันนี้ไม่เคยบอกผมเลยใช่ไหมนี่เลยครับอันนี้เหรอใช่ครับใส่น้องเข้าไปแล้วก็เติมน้ำร้อนครับเติมเข้าไปตรงกลางเลยกี่องศาครับนี่ผมใช้95ครับอั
ันนี้ใช้ทุกวันไหมใช้ทุกวันครับวันละประมาณกี่แก้วประมาณ 4-5 แก้วครับผมทำเล่นทุกวันเลยสนุกแล้วทำเมนูอะไรบ้างให้ลูกค้าแล้วฟีดแบ็กเป็นไงบ้างครับส่วนใหญ่ที่ให้ชิมก็จะมีเมนูนมครับแล้วก็เป็นอเมริกาโน่ลูกค้าก็บอกว่าอร่อยอร่อยไหวอ่ะลองดูอันนี้ผมใส่ตัวปักสกินลงไปก่อนแล้วก็ค่อยแถมก็คือในเซตมันก็จะมีไอตัวนี้ให้แผ่นกระจายน้ำใช่ครับแล้วก็มีตัวแล้วก็มีแถมให้ด้วยใช่เป็นสบิงแบบนี้เนาะเวลาแพ็คเสร็จแล้วประมาณนี้เลยแล้วก็มันจะมีตัวนี้เป็นเหมือนกับสปริงเห็นป่ะแต่ถ้าเกิดเรารู้สึกว่าเราชอบแบบสเตลเลทถนัดก็แล้วแต่เลยแต่อันนี้มันก็มีมาให้หนึ่งชุดใช่นี่วันนี้วอร์มไปแล้วนะใช่ครับด้วยความที่เขาหนาจับมันไม่ร้อนมือครับเทคนิคผมคือใส่น้ำไม่ต้องเต็มครับมันจะทำให้ช่วงแรกกดยากนี่ได้เทคนิคกันนะปกติเวลาใช้ก็คือใส่น้ำเยอะไว้ก่อนแล้วกดใช้น้อยก็ไม่เป็นไรแต่อันนี้บอกว่าในเมื่อใช้น้อยอยู่แล้วจะใส่น้ำเยอะทำไมใช่ครับใช้นิดเดียวแล้วมันกดง่ายด้วยไงนี่เขามีท่าด้วยนะถ้าเขาต้องแบบว่ากดด้านข้างเพราะปกติพี่ให้โยกงี้ใช่ป่ะแต่อันนี้คือโยกผ่านด้านข้างนี่ผมบดให้มันกดง่ายครับเฮ้ยนี่ช็อตดีว่ะเฮ้ยมันไหลนิ่งมากเลยอันนี้ใช้แรงกี่เปอร์เซ็นต์เยอะไหมไม่เยอะครับกดเรื่อยๆใช้แรงน้อยมากใช่40 ml นี่37วิครับผมก็ดีนะอุณหภูมิได้นะจริงๆคืออุณหภูมิมันอาจจะดรอปกว่านี้เยอะแต่ว่าก็ถือว่าแก้วมันเย็นไหมครับแก้วยังไม่ลวกน้ำร้อนมันยังไม่ลวกใช่ครับแก้วมันเย็นไปหน่อยโอเคหลังจากที่เราเสร็จแล้วเราก็กดน้ำทิ้งแบบนี้สวยมากเลยพี่ถ้าถามว่าช็อตนี้ที่ทำมาเนี่ยอันนี้คือเอาไปทำแบบอเมหรือลาเต้หรือว่าถ้าลาเต้ต้องทำให้บดละเอียดกว่านี้ไหมหรือว่าได้แล้วแบบนี้เลยก็ได้ละครับถ้าเป็นลาเต้คือเทคนิคก็คือว่าบดกาแฟไม่ต้องละเอียดมากเกินไปใช่ครับก็อยู่แต่ถ้าละเอียดกว่านี้มันก็จะได้บอดี้ที่มันใช่ครับบอดี้มันแน่นกว่านี้ใช่ครับและอยากให้ออกเป็นโทนแบบฟุตตี้หน่อยเพราะว่าเป็นกัวกังอ๋ออยากให้ออกเป็นโทนแบบสว่างหน่อยตามคาแรคเตอร์ของกาแฟแต่ละตัวครับขอเทคนิคถ้ากดหน่อยถ้ากดผมจับตรงนี้แล้วก็กดแล้วก็ทิ้งน้ำหนักตัวลงไปฝั่งนี้เครื่องมันก็จะไม่โยกครับแต่ถ้าเกิดเราตั้งข้างหน้าไงครับแล้วเรากดลงมาเนี่ยมันใช้แรงเฉพาะคือมันเหมือนกับว่าเราต้องดึงเยอะใช่ใช่มันใช้แรงจากแต่ว่าถ้าเกิดเรากดข้างๆมันเหมือนกับเอาตัวโน้มได้ใช่ใช้น้ำหนักตัวกดโอเคพอจะเก็ตแล้วเคยใช้แบบชงแบบขายลูกค้าเก็บเงินบ้างยังยังครับยังใช่ครับครั้งแรกเลยเนี่ยเงินกูนี่แหละ ถ้าพูดถึงในมุมของการใช้งานอ่ะเหมือนเวลาเราไปแคมป์เนี่ยบางทีการดริปมันก็ได้ฟีลลิ่งแบบนึงมันก็จะมีความใสๆความเบาความไลท์แต่บางคนที่ติดเอสเปรสโซอยากกินช็อตอยากทำแบบเมนูแบบกาแฟหนักๆเงี้ยไอ้เครื่องพวกนี้ก็สามารถพกพาได้ง่ายไงเมย์ก็ตั้งแคมป์ใส่น้ำร้อนแคมป์สุดจะได้กินเดอร์ตี้เนี่ยโอ้โหใช่ไหมลำบากกับแช่นมในลำธารอีกอันนี้ถามแบบอยากรู้เฉยว่าร้านที่เป็นแมนนวลอย่างเงี้ยลูกค้าสั่งเดอร์ตี้เยอะไหมไม่ค่อยเยอะครับแต่ก็มีเรื่อยใช่ครับนี่ได้แล้วเครื่องแมนนวลกดง่ายๆเลยเนี่ยดูดิเทนะครับผมเราได้เลยอ่ะได้เลยอ่ะบอดี้ชัดเลยครับยังไงบ้างครับบอดี้ดีเลยคือถ้าแบบไม่คิดว่าเป็นแมนนวลก็คือคิดว่าเป็นเครื่องชงกาแฟเลยนะเรื่องของรสชาติอ่ะมันไม่ได้มีความต่างเลยมาแล้วทีมฟิวชั่นก่อนนานเท่าไหร่สิบวิครับเอาสูตรเดลเอ็กซ์ซอตันเลยหุยกระจกมันช่วยได้จริงบอกเองจริงๆหลังผมแทบไม่ต้องกดแล้วนะใช่ครับมันไหลเองเลยอ่ะมันโฟลว์ดีมากเลยแต่ถ้าเราปล่อยมันไม่เชื่อมันจะตกอ๋อต้องห้ามปล่อยใช่ป่ะใช่ครับ
คตัดเลยมือใหม่ครั้งแรกใส่โจ๊กไปหน่อยปะได้ครับแรกสวยอยู่ใช่ไหมอ่ะถ้ากดไม่นิ่งเพชเชอร์มันจะขึ้นลงๆทำให้แบบว่าคือมันต้องแบบโฟลเรื่อยๆปล่อยเรื่อยๆใช่ไหมเข้าใจละเหมือนทำกาแฟใหม่เลยครับเหมือนเลยพอมาใช้แมนนวลแล้วแบบเป็นเด็กไปเลยอ่ะก็เข้มดีเอาจริงนะจากลองใช้แล้วมันไม่ได้ยากเลยนะดีไหมดีสุดท้ายแล้วอยากให้ลองทำเดอร์ตี้ได้ครับว่ารอดหรือเปล่ากับเครื่องนี้ครับมาแล้วโหเป็นน้ำมันเลยอ่ะอันนี้พี่พิมพ์ใช้แรงเยอะไหมครับตอนนี้ไม่เยอะครับใช้เวลาเหนื่อยด้วยลูกค้าบอกไปซื้อนี่ดีกว่าใช้เครื่องโอเคนี่สามารถทำเดอร์ตี้ได้เลยถึงขนาดนี้คือไม่ธรรมดามากๆทำได้ครับเออสุดยอดเลยฮะเมากาแฟเนี่ยอันนี้สรุปก็คือมันสามารถทำได้ทุกเมนูสามารถใช้ขายหน้าร้านสำหรับร้านแมนนวลเอสเปรสโซได้หรือคนที่สามารถที่จะเอาไปแคมปิ้งเอาไปเดินทางหรือว่าทำอยู่บ้านก็สามารถใช้งานได้ซึ่งมันก็ไม่ได้ใช้ยากแบบที่คิดและถ้าเรามีเทคนิคดีๆครับก็เหมือนที่คุณฟิล์มแชร์วันนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่เป็นประโยชน์มากแล้วก็เหมาะกับใครบ้างเหมาะกับโฮมยูสเหมาะกับสายแคมปิ้งแล้วก็เป็นหน้าร้านที่ต่อวันไม่ได้ขายเยอะอะไรเงี้ยไม่ได้เยอะมากถ้าเยอะมากก็คงต้องใช้อุปกรณ์อื่นที่มันเร็วกว่านี้แล้วใครอยากได้อุปกรณ์ดีๆครับคาเฟ่เอสเปรสโซรุ่นโปรสามารถติดต่อได้ที่ Worldwide Coffee ทุกสาขาหรือว่าเอ็กโซตัสก็เป็นตัวแทนจำหน่ายนะสามารถติดต่อได้เช่นเดียวกันครับและใครครับที่ชอบคอนเทนต์ดีๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามและ Subscribe มีคอมเมนต์อะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้ข้างล่างนี้เลยครับแล้วพบกันใหม่กับคลิปต่อไปจากเราฮะวันนี้เมากาแฟมากครับขอตัวกลับบ้านก่อนบ๊ายบายครับ